รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการทำอาหารที่นานากับเท็ดดี้เนี่ยนะคะจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำภายใต้วัตถุดิบเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดนะฮะตัวผ้าบางๆอันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมาโอ้โหป้าป้ายาโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือมะละกอนั่นเองนะครับแน่นอนเลยนะฮะว่าถ้าเป็นมะละกอแบบนี้เนี่ยหลายๆคนต้องปรับเป็นเมนูแซ่บๆเนาะอย่างส้มตำนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เท็ดดี้จะมาทำเมนูส้มตำนะฮะแต่ไม่ใช่ส้มตำธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าของผมจะเป็นส้มตำกรอบครับมะละกอดิบมีใครเข้าไปทำส้มตำหรือเปล่านะถ้าทำส้มตำมันก็อาจจะดูซ้ำกันบ่อยๆนะเอามะละกอดิบเนี่ยนะมาฝานเป็นเส้นๆแล้วเอามาทำผัดไทยดีกว่าคุณผู้ชมผัดไทยวันนี้เป็นผัดไทยมะละกอกุ้งสดที่อยากจะบอกคุณเลยว่าตัวน้ำผัดไทยเป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากจะให้คุณเซฟเก็บไว้เพราะว่าอร่อยเหลือเกินเป็นสูตรที่ขอมาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะเอาละครับขั้นตอนการทำส้มตำกรอบนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับถ้าเราจะทำส้มตำนะเราก็ต้องมาอันนี้อยู่แล้วนะครับเป็นมะละกอนะฮะซอยบางๆแบบนี้เลยขูดเป็นเส้นมีน้ำมาได้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งทอดกรอบนะครับจะเป็นแป้งประกอบอาหารนะครับโอเคเราค่อยๆใส่ไปก่อนแบบนี้ผมล้างมือแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปโดนความร้อนด้วยนะฮะเอาละครับเราใส่แป้งไปก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใส่น้ำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปลักษณะเนี่ยผมอยากได้แบบว่าหมาดๆแบบนี้เลยโอเคระหว่างที่คลุกเคล้าแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆนะฮะเราต้องอุ่นน้ำมันรอไว้แม่ลืมกดโอเคเราตั้งเตาไว้นะฮะแล้วอุ่นน้ำมันให้เขาร้อนนิดนึงพอคลุกเคล้าจนได้ที่ก็จะได้ทอดมะละกอลงไปเลยนะฮะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูติดกันเกินไปเติมน้ำเข้าไปนิดนึงครับก็จะช่วยโอเคทำอาหารมันก็ต้องมีเลอะกันบ้างเลยนะเอาละครับง่ายขึ้นเยอะเลยพอใส่น้ำลงไปแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแป้งจะไม่ได้แบบเยอะมากเนาะเอาเป็นว่าให้เขาเนี่ยมีแป้งเคลือบนะฮะทุกเส้นก็พอขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดมะละกอพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผสมจนได้ที่แบบนี้น้ำมันร้อนๆแบบนี้นะครับอยากรู้ว่าร้อนไหมไม่เอานิ้วจุ่มลงไปนะฮะลองไป1เส้นแบบนี้เขาขึ้นมาแบบนี้คือได้ที่แล้วนะครับเทคนิคของผมนะฮะเวลาใส่เนี่ยค่อยๆยีไปครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นแพหรืออะไรอย่างนี้นะฮะค่อยมากลับทีเดียวเลยตอนใส่เนี่ยใส่ยีไปถ้าไม่ยีเดี๋ยวเขาเป็นก้อนแล้วก็ไม่กรอบเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่ลงไปแล้วนะครับรอให้เขาเนี่ยมีความกรอบนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยลองเอาตัวหลิวนะฮะมาเขี่ยๆดูนี่ใช้เวลานานนิดนึงนะให้เขากรอบไปเลยนะครับโอเคไฟแรงๆเอาละครับคุณผู้ชมครับเราทอดจนเขากรอบแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตโชว์นี่แบบนี้เลยนี่นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรายกลงนะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนิดหนึ่งนะฮะจะได้กรอบนานๆเลยนะครับมาไม่อยากจะโชว์ครับเอาละได้แบบนี้แล้วนะครับส้มตำกรอบของเรานะครับแต่ตอนนี้เป็นแค่มะละกอกรอบก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาทำตัวส้มตำกรอบพร้อมๆกันครับมะละกอของเรานะครับกรอบได้ที่แล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการทำน้ำส้มตำนะฮะอันนี้แบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมดูอยู่นะฮะตอนนี้ใครอยู่คอนโดอยู่ตึกสูงไม่กล้าใช้ครกนี่เลยครับส้มตำที่ไม่ง้อครกนะฮะนี่พริกนะครับใส่ลงไปเลยบุบๆนิดนึงนะฮะใช้มีดก็ได้ไม่ต้องใช้ครกนะถ้าจะบุบเนาะแล้วก็กระเทียมนะครับบุบๆเหมือนกัน
ทำเหมือนแบบเราทำกับครกเลยคือต้องมีโขลกพริกกับกระเทียมก่อนเนาะจากนั้นก็หวานๆกลมๆนะฮะน้ำตาลปี๊บนะครับโอเคใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานะมีหวานมีเค็มแล้วนะครับก็ต้องมีเปรี้ยวนะครับอันนี้น้ำมะขามเปียกนะครับแบบนี้ปุ๊บนะผมพยายามจะยีตัวน้ำตาลปี๊บนะครับให้เขาละลายก่อนเนาะก็บีบี้ตัวพริกให้ด้วยนะฮะเขาจะได้เผ็ดขึ้นมาเอาละเห็นแบบนี้นี่รสชาติกลมกล่อมแน่นอนนะฮะน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแบบนี้นะครับผมจะใส่น้ำมะนาวเข้าไปอันนี้ก็คือเปรี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นที่ความหอมสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้กุ้งแห้งนะครับใส่ลงไปเลยถั่วลิสงแนะนำว่าคั่วใหม่ๆเลยนะฮะจะได้หอมยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีอะไรก็ใส่ได้เลยอันนี้ถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนๆนะครับตามสเต็ปต้องมีตบท้ายด้วยมะเขือเทศนะครับพอมะเขือเทศเสร็จปุ๊บก็แค่คลุกเคล้าเบาๆมือนะคุณผู้ชมนะหรือใครแบบชอบแบบช้ำๆหน่อยก็ได้เนี่ยแค่นี้เองครับเราก็จะได้น้ำส้มตำอร่อยๆนะครับเอาไว้ทานกับตัวมะละกอกรอบของเราแล้วนะครับเอาละได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับส้มตำกรอบของเรานะครับอันนี้มะละกอที่เราทอดกรอบไว้นะฮะจัดเรียงใส่จานได้เลยส่วนอันนี้น้ำส้มตำสูตรเด็ดไม่ง้อครกนะครับตักลงในถ้วยได้เลยครับนี่พริกนี่คือจะซอยก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้เอาละถั่วเยอะๆกุ้งแห้งเติมๆนะฮะปาดลงเลยแล้วกันฮะอร่อยทุกหยดโอเคส้มตำกรอบของผมนะครับทานคู่กับนี่ผักสดนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไงครบ5หมู่เลยน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมกับเมนูส้มตำกรอบครับกลิ่นหอมรสชาติดีมากมากผัดไทยคุณเนี่ยนะจะมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยสูตรเนี้ยโอ้โหนี่ขนาดใบๆยังน่ากินขนาดนี้เลยวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยยำบะหมี่ไก่แซ่บโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำสันในไก่หั่นชิ้นลงชุบแป้งผสมน้ำที่เตรียมไว้ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกป่นและข้าวคั่วคนผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยหอมแขกซอยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกและไก่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าพอเข้ากันจัดใส่ภาชนะ
พร้อมเสิร์ฟค่ะกับยำบะหมี่ไก่แซ่บทำง่ายๆมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ